สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่มไพซิสวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของการคุกคามในแบบต่างๆ 1. การคุกคามด้วยสายตาการมองคนอื่นด้วยสายตาแท้ลมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ก็คงไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นอย่าไปทำใส่ใครล่ะดีไม่ดีจะโดนกระทืบอ่ะนะ 2. การคุกคามทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการแอบจับมือหรือว่าการเปลี่ยนท่าทางของการคุกคามก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งไม่ใช่แค่คนโดนจะรู้สึกไม่ดีแต่คนรอบข้างที่เห็นก็พลอยรู้สึกไม่ดีไปด้วย 3. การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ว้าวหน้าขนาดนี้แบบนี้เท่าไหร่ขนาดไหนน้ำเดินเลยในสมัยนี้โซเชียลเป็นสิ่งที่อาจทำให้บางคนพิมพ์ไปโดยไม่รู้ว่าทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดี 4. การคุกคามทางวาจาเช่นการพูดวิจารณ์รูปร่างอื่นการไม่ให้เกียรติหรือการพูดหยาบคายที่เป็นการส่อไปในทางเพศก็ตามการคุกคามนั้นมีแต่จะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเพราะงั้นอย่าไปทำนะคะส่วนใครที่ทำอยู่ก็จับเผาให้หมดเลยคือจับใจเย็นๆก่อนนะคือเราจะไปเผาคนอื่นไม่ได้นะโทษพอดีอินไปไหนถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้คนเขาแค่ล้อเล่นเองถ้าเป็นโลกสวยและนี่คือเนื้อหาการคุกคามทางเพศที่กลุ่มเราตั้งใจจะนำเสนอค่ะหวังว่าจะได้ความรู้กันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ